ด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดอุบลนะคะเปิดตัวพรรคอนาคตใหม่ชูนโยบายไทย2เท่าคนเท่าเทียมกันไทยเท่าทันโลกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เปิดตัวพรรคอนาคตใหม่อุบลราชธานีพร้อมทั้งเปิดศูนย์ประสานงานชั่วคราวพรรคอนาคตใหม่อุบลราชธานีเลขที่213/1-2ถนนศรีสะเกษตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี34190หรือทางไป3แยกซ้ายมือก่อนถึงโรงพยาบาลวารินชำราบท่ามกลางความสนใจของพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่มาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการโดยการมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ได้มีการร่วมกิจกรรมมากมายตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดเวทีรับฟังเสียงชาวบ้านอุบลราชธานีณบ้านเมืองเก่าตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและรับฟังปัญหาในพื้นที่พร้อมแนะนำพรรคอนาคตใหม่ให้พี่น้องชาวเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีรู้จักถึงแนวทางการทำงานของพรรคอนาคตใหม่พร้อมรับสมัครสมาชิกพรรคและในช่วงบ่ายบรรยายพิเศษในหัวข้อคนรุ่นใหม่กับประชาธิปไตยให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับฟังพร้อมช่วงข้ามพบปะพี่น้องชาวอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดณนิกรธานีหรือบิ๊กซีอุบลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนายปิยบุตรกล่าวอีกว่าพรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรคโดยถือว่าเป็นหน่วยสำคัญที่สุดไม่ใช่หัวหน้าพรรคไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งสมาชิกมีสิทธิ์ในการร่วมการสร้างพรรคไม่ว่าจะเป็นการเลือกกรรมการประจำจังหวัดเลือกผู้สมัครส.ส.ในเขตตัวเองหรือถ้าอยากเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคก็สามารถขอลงมติเพื่อเปิดอภิปรายได้ยืนยันว่าหลังจากการเลือกตั้งศูนย์ประสานงานชั่วคราวแห่งนี้จะเป็นสาขาประจำจังหวัดและในอนาคตก็จะมีการตั้งสาขาประจำจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นการเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อรับสมัครสมาชิกให้ได้มากที่สุดจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่อยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกมากแต่ที่ผ่านมากลับติดล็อกบางอย่างทำให้ไม่อาจพัฒนาได้เต็มที่การมาอุบลราชธานีครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมารณรงค์รับสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในเขตอีสานใต้นะครับเราเดินทางตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญนะครับเรายืนยันว่าจะไปทุกจุดนะครับก่อนที่พรรคอนาคตใหม่จะเกิดขึ้นผมก็เดินทางไปอีสานนี่ก็ไปทั่วแล้วนะครับรอบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือมารับสมัครสมาชิกพรรคนะครับอุบลราชธานีมีความสำคัญนะครับทั้งในแง่เป็นเมืองเป็นจังหวัดขนาดใหญ่นะครับและก็เป็นจังหวัดที่ติดชายแดนด้วยนะครับยังมีโอกาสนะครับในการพัฒนาอีกมากนะครับเพียงแต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีล็อกบางอย่างที่มาทับเอาไว้อยู่ทำให้การพัฒนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับนะฮะพรรคอนาคตใหม่จึงเห็นถึงความสำคัญนะครับของจังหวัดในอีสานใต้นะครับรวมทั้งอุบลราชธานีด้วยนะครับและยืนยันว่าเราจะระดมสมัครสมาชิกในจังหวัดอุบลราชธานีให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นพรรคอนาคตใหม่จะนะครับหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปเราจะตั้งสาขาต่อมาที่อุบลราชธานีและทุกเขตที่อุบลราชธานีเราจะส่งผู้สมัครส.ส.ให้ครบนะครับเรายืนยันว่าทุกเขตเลือกตั้งสู้เต็มที่นะครับไม่มีการวางแผนกลยุทธ์อะไรทั้งสิ้นคือสู้เต็มที่ไม่ได้วางแผนสับหลีกหลบคะแนนอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างสู้เต็มที่ผู้สมัครทุกคนจะสู้เต็มที่เพื่อจะผลักดันแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่นะครับการเมืองนะครับเป็นเรื่องนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นต้องใช้ระยะเวลาระยะยาวการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่เราจะทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดและยืนยันสู้ทุกเขตเลือกตั้งนะครับและการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับเราก็จะยืนยันว่าจะสู้ต่อไปอีกนะครับเรามีตัวแทนหลายคนที่แสดงความจำนงมาเรียบร้อยแล้วว่าประสงค์อยากจะสมัครส.ส.แบบเขตที่อุบลราชธานีนะครับหลายท่านแล้วนะครับมีคุณสมบัติที่ดีๆเยอะแยะหลายท่านประกอบวิชาชีพกันมานะทั้งแพทย์ทั้งทนายความนะทั้งเกษตรกรหลากหลายมากนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดต่างๆที่จะเอาไปผลักดันนะครับในเรื่องนโยบายนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอุบลราชธานีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับเกษตรกรนะครับให้การเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นยกระดับเกษตรกรให้มีอำนาจในการกำหนดสินค้าในทางการเกษตรมากยิ่งขึ้นนะครับทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะระบบขนส่งทางราง
ซึ่งเราคิดว่าอีสานเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากจะต้องสร้างระบบขนส่งทางรางนะครับและก็จะทำให้เกิดงานใหม่ๆที่อีสานมากขึ้นผ่านอุตสาหกรรมการรถไฟนะครับเรายังมีเรื่องระบบสวัสดิการสังคมอีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าถึงช่วงเวลาที่ปลดล็อกให้หาเสียงได้เต็มที่เมื่อไหร่เราจะเปิดนโยบายชุดนี้ออกมาแล้วจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักเพื่อให้คนอุบลราชธานีนะครับตัดสินใจเลือกในทางที่เขาต้องการนะครับ